สต้าคืออาหารเสริมนะครับที่ผ่านการผสมผสานอย่างดีเยี่ยมนะครับในทุกอย่างที่ร่างกายกำลังต้องการและขาดแคลนไม่สามารถที่จะรับตามธรรมชาติได้หมดครบทุกอย่างหรอกเพราะฉะนั้นเอามาใส่ในซองกินทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมน่ะทานวันละ2ซองเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นอมตะเอาไว้แบบว่าไม่แก่ยาววัยอยู่ตลอดเวลาสุขภาพแข็งแรงที่คุณเห็นผมดีดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับขอบอกเลยมาจากแอสตราครับดีดแบบไม่มียั้งไม่มีแรงตกนะฮะภรรยาก็ชอบครับไอ้เรื่องแบบนี้ขอบอกเลยนะครับภรรยาชอบเพราะว่าภรรยาคือจริงๆแล้วรู้ว่ามาถึงอายุเท่าหนึ่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปทำหน้าเยอะมากเราก็กลัวมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งยิริก็ยังทำไปหาหมอไปทำเครื่องอะไรเยอะๆแต่หมดแต่อันนี้ช่วยได้อะค่ะหยุดความแก่อันนี้สำคัญมากสำหรับยิรินะคะเพราะว่า50กว่าแล้วใช่ไหมนะจ๊ะน้องใช่จ้ะพี่จ๋าคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะเราจะเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มแยกเซลล์การเจริญเติบโตของเราการหายใจเข้าการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นการแยกเซลล์ออกมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันเซลล์เล็กแล้วยังไม่พอเราลงไปใต้เซลล์มี DNA ยังไม่พอครับโครโมโซมมันจะมีปาต้องโกอยู่เนี่ยรูปทรงของโครโมโซมเป็นปาต้องโกปลายของปาต้องโกเนี่ยมันคือเทโลเมียร์ไอเนี่ยถ้ามันหดลงสั้นลงเรื่อยๆคือแก่ถ้ามันยาวคือเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาใส่ในนี้ผลวิจัยมันออกมาว่าพืชที่ชื่อว่าแอสตากาลัสหรือว่าบักกี่จากประเทศจีนเนี่ยนะครับคือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถยืดเทโลเมียร์คือไอ้นี่พอมันยืดออกมาได้ปุ๊บเนี่ยนะคุณก็ยาววัยขึ้นคุณต้องการยาววัยใช่ไหมคุณต้องการให้สุขภาพร่างกายข้างในเซลล์ของคุณเนี่ยมันเหมือนเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนนี้เพราะฉะนั้นกินเข้าไปปุ๊บมันยาวขึ้นเฮ้ยอาจจะเป็นอมตะก็ได้ใครจะไปรู้บางวันอาจจะมาคุยกันอีกครั้งนึงตอนนั้นอายุ400ปีช่วยไม่ได้นะเฮ้ยไม่อยากแก่1 คืออยู่วงการบันเทิงเนี่ยแก่ไม่ได้อันที่1ก็ต้องพยายามเยาว์วัยไว้ตลอดอันที่2มีลูกแล้วตายไม่ได้เมื่อตายไม่ได้เราต้องอยู่คงที่ให้อยู่ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณเห็นไหมเหงื่อออกคนแก่เหงื่อไม่ออกอย่างนี้นะครับนี่ฮอตร้อนแรงมากนะจะบอกให้อัสตราเนี่ยทำให้ยีเลีย1เพราะว่าต้องตื่นแต่เช้ามากเลยนะคะยีลีต้องการความสดชื่นให้เขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเร็วไม่เหนื่อยเพราะว่าต้องวิ่งตามลูกใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องกิน2ยีลีต้องอยู่ข้างนอกอะค่ะโดนแดดเยอะมากเลยเพราะว่าลูกยังเด็กมากเลยนะคะก็ต้องอยู่ข้างนอกก็เลยต้องมีการช่วยนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากันแดดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะก็เลยจะต้องกินแอสตราจามไปโรงเรียนนะคะแก่ที่สุดบรรดาแม่ๆนะคะก็ยอมแพ้ไม่ได้เพราะว่ารู้ว่าอันนี้นะคะทำให้เด็กลงตลอดไปยิลลี่กินกับ7 up อะค่ะสไปร์โอ้โหอร่อยมากคุณวิลลี่กินกับโค้กอะค่ะก็นะคือจริงๆแล้วอย่างเดียวที่ต้องห้ามเลยก็คือน้ำร้อนถ้าร้อนปุ๊บอนุภาคต่างๆที่เราใส่เข้าไปในซองเนี่ยมันจะหายหมดนะฮะอันที่2คือทานกับอะไรก็ได้โรยโยเกิร์ตก็ได้ใส่นมชงก็ได้หรือคุณจะใส่ไอติมใส่ไอติมโรยไอติมเช้าเช้านี่ผมไม่ต้องกินกาแฟนะเช้าๆผมตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะแกแอสตาเทใส่แก้วโซดาลงน้ำแข็งตามหลอดหนึ่งอันเดินไปบอกป้าครับอู้เย็นสบายอากาศร้อนแบบนี้แอสตราเช้าๆนี่นะครับแล้วดีดเลยฮะสุดยอดแล้วที่สำคัญผมบอกให้นะครับ FIR ที่คุณเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีนะ FIR นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะผมขอบอกเลยแล้วถ้าเกิดคุณกินแอสตราเมียคุณจะรักคุณแบบนี้ครับมีซับเหงื่อ FIR นี่หมายความว่ามันเป็นคลื่นกระแสที่จะทำให้อินกรีเดียนข้างในมันแอคทีฟมากๆ คือมันวิ่งไปหาและไปซ่อมแซมในส่วนที่กำลังขาดอยู่จริงๆไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วไปกองอยู่ในท้องไปอยู่ในไส้แล้วก็สุดท้ายเข้าห้องน้ำก็ออกไปหมดไม่ใช่ครับอันนี้เป็นนาโนและยังไม่พอมันมี FIR นี่หมายความว่ามันเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปซ่อมแซมในเซลล์ของเราที่เราต้องการเร็วที่สุดยิ่งถ้ายิ่งทานตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะหยุดความแก่ได้เร็วกว่าไม่ต้องจริงๆจริงๆแล้ว20 30 15ก็ได้ตั้งแต่จริงๆถ้าใครที่มีปัญหา
คืออย่าลืมนะครับว่าคนเราเกิดมาบุญไม่เท่ากันนะบางคนเกิดมาเซลล์แก่ก็มีบางคนเกิดมาแล้วแล้วเซลล์มันแก่ก่อนวัยก็เยอะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่า1มีปัญหา2อยากยาววัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เริ่มทานตั้งแต่ตอนนั้นได้เลยจริงๆผมว่า18จนถึง75คือจริงๆเนี่ยคุณแม่ผมก็ทานคุณแม่ผมนี่เดี๋ยวนี้เดินทางฝรั่งเศสเองเลยนะครับง่ายมากเพราะว่าดีตั้งแต่บนเครื่องอ่ะไม่น่าไปกินบนเครื่องเลยอ่ะสะกิดนักบินตลอดเลยอ่ะถึงยังถึงยังถึงยังผมก็บอกว่าแม่หลับสิครับแม่นอนไม่ได้ร่างกายของคุณเนี่ยจะดีทั้งข้างในก่อนเริ่มจากข้างในทุกอย่างมันเป็นเซลล์หมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเซลล์หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี้ย 10,000 มิลลิกรัมเนี่ยนะครับผมมันมีทั้ง 1. แอสตาคาลัสซึ่งจะไปทำให้คุณเยาว์วัย 2. SOD ต่างๆที่จะทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะครับผมเนียนแอสตันสตินเนี่ยนะครับผมขอบอกเลยนะว่ามันเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกทุกอย่างที่เราเอามาเนี่ยเอามาจากสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกนะแต่ละอย่างนี่อิมพอร์ตกันเข้ามาครับแต่ว่าแอสตาคาลัสพระเอกของเรื่องมาจากเมืองจีนเพราะที่นั่นจะปลูกได้ดีมากแล้วมันออกมาสกัดใส่เข้าไปในนี้โอ้โหผมบอกให้พอใช้ไปแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะได้หนึ่งร่างกายแข็งแรงนะฮะคุณแฮงคุณกินหายแฮงเพราะว่าตับคุณเป็นพิษมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมพอกินไปปุ๊บตับดีหายเลยใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหานะครับเรื่องของสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วนกเขาไม่ขันเช้าๆไม่อึงไม่เคารพธงชาติไม่อะไรต่ออะไรภรรยาเริ่มเบื่อผมบอกให้เลยนะครับพอคุณทานไปปุ๊บเนี่ยนะครับร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นมาแล้วอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะมันจะเดือดร้อนกันนะจะบอกให้มาอีกแล้วอันนี้ชอบใช่ไหมอ่ะแล้วมันก็จะมีบายโปรดักต์ที่มาเกี่ยวกับเรื่องของผิวเรื่องสุขภาพผิวนะฮะความละเอียดของผิวความลื่นนะครับผมแล้วก็จริงๆอ่ะราคามันไม่แพงด้วยซื้อฝากสาวๆชอบผมบอกให้เขาลองกล่องเดียวเนี่ยเห็นผลเลยรับประกันได้ก็ราคาตั้ง790อ่ะแต่โปรอ่ะมันมีทุกเดือนเดี๋ยวขอบอกให้ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างผ่านโปรไปแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสัก40กว่าบาทนิดๆอ่ะทานได้ทุกวันครับสุดยอดเลยหอยอะไรนะเอาไปฝากหญิงแล้วอ่ะเอาไปเนี่ยเด็กนักศึกษาชอบแน่นอน